ประเด็นที่คิดแล้วมีความรู้สึกว่ามันง่ายต่อการเข้าใจว่าเห็นพ่อค้าเห็นโรงสีบางรายรวยอันนั้นก็ต้องไปดูว่าเขารวยจากธุรกิจปกติของเขาหรือเขารวยจากการมาแสวงประโยชน์ในโครงการนี้ที่มีชอบครับคือในระยะยาวแล้วเนี่ยเราจะลดปริมาณข้าวยังไงฮะเพื่อจะทำให้ราคาโดยรวมมันสูงขึ้นก็ต้องทำทั้งสองส่วนลดปริมาณข้าวที่เราคิดว่ามีพืชอื่นทดแทนได้ไหมท่านนายกรัฐมนตรีพยายามผลักดันนโยบายโดยดำริของท่านเนี่ยว่าทุกวันเนี่ยเราเป็นประเทศที่ทำการเกษตรมานานแต่เราไม่เคยเอาเรื่องของการทำโซนนิ่งมาจับว่าพืชที่เราปลูกในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีผลผลิตต่อไร่สูงแล้วก็มีกำไรมีเรื่องของระบบการขนส่งไปยังโรงงานหรือการระบายต่างๆเนี่ยมันประหยัดต้นทุนไหมตรงนี้แหละครับผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำกันอย่างจริงจังเมื่อวานครม.ก็มีมติให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีกิติรัตน์ นฤนองเนี่ยเป็นคนที่จะมาบูรณาการในเรื่องนี้ซึ่งเราทำมาตั้งแต่ปีต้นๆของรัฐบาลแล้วนะครับแต่ว่าโอกาสนี้ก็เป็นจังหวะจังหวะหนึ่งซึ่งทุกอย่างจะได้เห็นความชัดเจนขึ้นนั่นก็คือเรื่องลดปริมาณข้าวแล้วก็อาจจะเรื่องอาชีพชาวนาผมคิดว่าเขาก็คงไม่อยากจะทำนากันทั้งปีถ้ามีอาชีพที่เรียกว่าทำให้เขามีรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็สบายกว่าค่ะนะครับรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ไปหาช่องทางที่จะส่งเสริมให้เขามีรายได้นอกเหนือจากการทำนามากขึ้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่คิดว่าจะลดในเรื่องปริมาณเราอยากเห็นเรื่องของราคามากกว่าเรื่องของปริมาณนะครับปริมาณเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ส่งในเรื่องของรายได้เท่าไหร่นักแต่เรื่องของราคาส่งผลกับรายได้มากกว่าผมถามคำถามนี้อีกนิดนึงแล้วกันฮะคือเป็นเรื่องการเมืองก็คือว่าที่ผ่านมามันกับโจทย์ของเรื่องนี้เนี่ยที่ไม่พอใจเรื่องนี้จะเป็นพวกฝ่ายค้านหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มซึ่งไม่ชอบรัฐบาลนี้อยู่แล้วเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยการลดวงเงินจำนำจาก15,000มาเป็น12,000นี่ก็ทำให้ชาวนาบางกลุ่มไม่พอใจด้วยมีการพูดว่าจะออกมาประท้วงนู่นนี่ด้วยเนี่ยรัฐบาลจะคุยกับชาวนายังไงจะให้ผลเขาเข้าใจได้ยังไงว่าเคยให้สัญญาเขาว่าจะให้15,000แล้วอยู่ดีลดไป3,000เราให้เขาไม่มาประท้วงรัฐบาลผมว่าทุกอย่างขึ้นอยู่บนความจริงรัฐบาลนี้มีความจริงไม่ได้รัฐบาลนี้ก็มาจากการสนับสนุนของคนส่วนใหญ่และส่วนหนึ่งก็เป็นเกษตรกรชาวนาก็ต้องบอกตั้งแต่ต้นนะครับว่ารัฐบาลไม่มีเจตนาที่จะไปทำอะไรให้ได้รับผลกระทบเลยแล้ววันนี้ก็เรียนยืนยันว่ามีผลกระทบอยู่บ้างแต่ไม่ใช่หมายความว่าไปกระทบจนถึงขนาดที่เรียกว่าพลิกกลับไปทันทีรัฐบาลได้ทำมาแล้วใน2โครงการเกือบ3โครงการวันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลในภาพรวมของประเทศในเรื่องการใช้จ่ายเงินในเรื่องการจะปรับนะครับโอกาสนี้อย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเราปรับลดในเรื่องประสิทธิภาพได้แล้วมันใกล้เคียงกับตัวเลขที่ปรับเรื่องราคาลงมาเนี่ยใจผมนะผมคิดก่อนคิดดังๆเลยว่ามันเป็นไปได้ว่าถ้าเรายังใช้วงเงินเท่ากันปริมาณการรับจำนำลดลงจากตัวเลขที่แท้จริงการเข้าโครงการที่แท้จริงเนี่ยการปรับลดราคาอาจจะไม่จำเป็นนะครับก็โอกาสนี้แหละครับในช่วงฤดูการปิดท้ายเนี่ยนะครับตัวเลขจะเห็นเลยว่าถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ใช้วงเงินนะครับไม่สูงกว่าเดิมเท่าเดิมแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงกว่าเดิมหรือใกล้เคียงกันเนี่ยพบว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นราคาที่เคยประกาศไว้ก็ย่อมได้นะครับแต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราอยากจะดูว่าราคาที่เทียบเคียงกับภาวะตลาดโลกในอนาคตด้วยถ้า15,000แล้วอนาคตราคาข้าวตลาดโลกมันสูงกว่านี้เราก็ต้องขยับจาก15,000ไปอยู่ดีเพราะงั้นการที่ไปลืมตัวเลข15,000เพราะเราได้ใช้กันมาแล้วปีกว่าเนี่ย มันจะเป็นตัวเลขที่มีโอกาสขึ้นมากกว่า15,000ด้วยค่ะยังมีคำถามอะไรจากหรือแสดงความเห็นไหมระบบตลาดมันจะพังไปด้วยไหมฮะถ้าจำนำข้าวยังเดินหน้าต่อไปก็มีคนพูดเหมือนกันนะครับว่าเป็นการไปตัดวงจรของธุรกิจการส่งออกหรือธุรกิจการค้าข้าวผมมองว่าต้องปรับตัวทุกอย่างใครที่ทำธุรกิจก็คงจะทราบว่าถ้าเราทำธุรกิจโดยไม่มีการมองความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้มีการปรับตัวคงเป็นไปไม่ได้ผมเชื่อมั่นว่าธุรกิจโรงงานค้าข้าวเขาก็ปรับตัวแล้วก็คงไปได้ไม่ถึงขนาดจะไปทำลายแน่นอนค่ะสุดท้ายแล้วจริงๆท่านรัฐมนตรีมีอะไรอยากจะฝากไปถึงท่านผู้ชมหรือว่าเกษตรกรชาวนาที่รับชมรายการนี้อยู่ครับก็คงเรียนท่านพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับว่า
รัฐบาลเองก็อยากจะเรียนอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ได้เป็นการที่จะไปทำร้ายเกษตรกรแต่อย่างใดอยากจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าสมดุลของทั้งภาครัฐที่ต้องมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของการเงินการคลังของประเทศและดูแลเกษตรกรพี่น้องชาวนาด้วยเราจะพยายามหาในสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวนามองว่าได้รับผลกระทบเนี่ยมาทำให้พี่น้องเกษตรกรมีโอกาสได้กลับมามีความรู้สึกได้เหมือนเดิมนะครับก็ขอโอกาสให้รัฐบาลได้บริหารจัดการในเรื่องนี้แล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเพียงฤดูการผลิตนี้นะครับณเดือนกันยายนปีนี้ในโครงการหน้าจะรีบตัดสินใจให้พี่น้องเกษตรกรได้ทราบล่วงหน้าครับค่ะค่ะทั้งหมดก็เป็นคำยืนยันจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณวราเทพรัตนากรที่ได้รับมอบหมายจากนายกให้มาดูศึกษารายละเอียดตัวเลขและชี้แจงทำความเข้าใจด้วยนะคะรัฐมนตรีย้ำไว้แล้วค่ะว่าในวิกฤตก็มีโอกาสและวิกฤตนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่จะมาทำให้โครงการเรื่องของการจำนำข้าวเนี่ยนะคะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ประโยชน์เกิดขึ้นกับชาวนาอย่างแท้จริงวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีค่ะขอบคุณครับค่ะครับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนพร้อมท่านรัฐมนตรีวราเทพรัตนากรและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ